ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เว็บไซต์มีซีกับผมนี่ที่คุณกนันวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้โปรแกรมอนิเมตซีซีกันอันดับแรกเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เว็บไซต์ขอเริ่มจากการสร้างนะครับก็คือสร้างเป็น Action Script 3.0 นะครับย้ำว่าเป็น 3.0 โอเคขนาดนะครับก็เป็น25เฟรมต่อวิขนาดก็เป็น1280x720ก็พอเสร็จแล้วนะครับพอเราได้โปรได้หน้าตาซีนของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ลองสร้างตัวละครง่ายๆของเราขึ้นมาครับเป็นตัวละครขอบสีดำขนาดขอบก็สมมติสัก5ก่อนละกันนะครับสร้างก่อนปึ๊บโอเคได้หัวละอันนี้หัวนะครับหัวเราก็คอนเวิร์ตเป็นถ้ามันเป็นเชฟอย่างนี้นะครับบางคนงงๆอยู่เอ้ยทำไมสร้างบางคนแล้วสร้างมันเป็นกรุ๊ปอย่างนี้คือมันเหมือนเห็นว่าแตกต่างกันบางคนมือใหม่เนี่ยเป็นปัญหามากคลิกปุ๊บอ้าวขอบไม่มาด้วยเอาหายหมดเลยทีนี้นะครับเราย้อนกลับมาใหม่ลบทิ้งเลยนะครับถ้าใครต้องการให้คลิกแล้วเป็นกรุ๊ปนะครับให้กดเครื่องมือนี้นะครับ Object Drawing ก็จะเป็นกรุ๊ปนะมาคลิกก็เป็นกรุ๊ปเลยถ้าใครไม่ชอบชอบเป็นแบบเป็นเชฟนะครับคือคลิกแล้วเป็นจุดๆก็ติ๊กออกนะอันนี้ออกหรือกดคีย์ลัดตัว J ก็ได้แต่ผมชอบเป็นอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรอย่างนี้แหละโอเคเลยนะครับต่อจากนั้นพอเราได้แล้วนะครับเราก็คนทนจีก็ได้นะสร้างเป็นกรุ๊ปแต่ผมสร้างเป็นซิมโบลเลยดีกว่าเคลียร์ซิมโบลนะครับตั้งชื่อว่าหัวนะครับปรับเป็นกราฟิกไว้แล้วก็ปรับจุดศูนย์กลางให้อยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับแล้วกดโอเคจบต่อมาเป็นตัวก็สร้างวงกลมขึ้นมาอันนึงกดตัว V นะครับกดตัว Vปึ๊บดัดตัวหน่อยให้มันดูเป็นตัวมากขึ้นพุงโลก้นป่องปึ๊บปึ๊บนี่อย่างนี้ได้ตัวแล้วเราก็คลิกขวา convert to symbol นะครับตั้งชื่อว่าตัวย้ายไว้ข้างหลังก็คลิกขวานะครับ send to back ไปนี่ send to back นะครับไปไว้ข้างหลังเลยต่อไปก็เป็นแขนเราเล่นง่ายๆครับสร้างเป็นเส้นขึ้นมาฟึ๊บเส้นเล็กไปก็ขยายขึ้นนี่คลิกที่เส้นนะครับแล้วก็ขยายได้เลยก็เอาเท่าไหร่อ่ะเท่านี้เนี่ยเส้นมันงอได้นะครับแล้วก็วางไว้ข้างหลังแบบนี้นี่คือมือใช่ไหมเนี่ยปึ๊บนี่คลิกปุ๊บมันก็จะจัดการได้เลยเห็นไหมครับมือนี่ช่างมันนะครับมือนี่ช่างมันเราจะไม่ทราบเป็นซิมโบลว่าจะใช้เป็นเชฟทวินเมื่อวานใครดูนะครับก็ดีใจแต่เมื่อวานเน็ตแย่มากนะครับบอกเลยว่าแย่โคตรทำให้สอนได้ไม่จบคลิปวิธีการกลับนะครับก็เลือกเป็นแบบอะไรอะแนวนอนใช่ไหม horizontal นะครับก็เป็นแนวนอนเท้าข้างหน้าก็ประมาณนี้ไอ้ขอบแม่งหนาไปมานี้แล้วกันก็ตั้งชื่อว่าเท้านะครับ duplicate เท้าซ้ายเท้าขวาเท้าอยู่ตรงไหนนะครับย้ายจุดหมุนเอาไว้ตรงนั้นตัวจุดหมุนไว้ข้างล่างหัวจุดหมุนเอาไว้ตรงคางนะครับก็โอเคประมาณนี้แหละเราได้ตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะทำแอนิเมชันกับตัวเนี่ยเราควรที่จะรวมมันทั้งหมดเอาไว้ในซิมโบลตัวเดียวก่อนเราก็ลากครอบทั้งหมดคลิกขวาเลือก convert to symbol ตั้งชื่อว่าเดินหน้าตรงนะครับแบบนี้แล้วกดโอเคนะผมจะไม่ทำอะไรกับซีนนี้นะครับผมจะเข้าไปข้างในผมตั้งชื่อว่าเดินนี่นั่นหน้าตรงโอเคดับเบิลคลิกเข้าไปในนี้นะครับดับเบิลคลิกตึ๊ดๆเข้าไปพอดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะแยกเลเยอร์มันทีนี้ลากครอบหรือคลิกที่ตรงเลเยอร์นี้ก็ได้นะมีค่าเท่ากันถ้าคลิกเลเยอร์นี่คือเลือกทั้งหมดในเลเยอร์นี้แต่ถ้าลากครอบเนี่ยอาจจะมาไม่หมดก็ได้เพราะจะมีอ็อบเจกต์ที่อยู่นอกจอก็เป็นได้นะครับถ้าคลิกที่เลเยอร์คลิกขวาแล้วก็กด distribute to layerมันก็จะแยกเลเยอร์ทั้งหมดออกมาให้กับเรานะครับเราลบเลเยอร์ที่เราไม่ต้องการทิ้งไปเราก็มีอันนี้นี่ตั้งชื่อเลยแขนซ้ายนะครับอันนี้อะไรแขนขวา
แขนขวานะครับขาซ้ายขาขวาโอเคไหมไม่ยากนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาดูแป๊บหนึ่งนะครับใครดูแล้วกดแชร์ด้วยนะแชร์ให้เพื่อนนะครับแชร์ให้เพื่อนดูโอเคพอเราเตรียมพร้อมแล้วนะครับอะไรที่เป็นเชฟนะครับเราจะ select มันตึ๊ดๆทั้ง4 layer คลิกขวาแล้วก็กด create shape twin ครับส่วนอะไรที่เป็นนะครับเป็น symbol ใช้คลิกขวาตรงนี้ได้เลยนะครับสร้างเป็น classic twin แค่นี้เองนะครับเราก็จะได้เป็น layer สีเขียวกับสีม่วงกดคลิกขวา insert frame นะครับมันจะได้มีเฟรมโผล่ขึ้นมาให้กับเราเราใช้จริงๆไม่กี่เฟรมหรอกครับลูปได้ก็น่าจะอยู่ประมาณไม่น่าเกิน25นะครับโอเคเราจัดท่ามันก่อนนะจัดท่ามันก่อนนี่จัดท่ามันนี่จัดท่าละเราเปิดม้าบรรทัดขึ้นมาด้วยนะครับเปิดม้าบรรทัดขึ้นมา ruler control shift alternate r นะครับเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ดูครับเราจัดท่าทางก่อนปกติผมไม่นิยมเดินจากท่านี้นะครับถ้าเราทำเดินเราควรจะเดินจากเท้าด้านหลังนะครับเท้าด้านหลังหดลงไปนิดนึงมันจะรู้สึกว่าเนี่ยอยู่ข้างหลังนะครับตึงด้วยเท้าหลังเราเดินปุ๊บนี่คือตึงนี่หรือเดินตึงดีไหมแล้วก็ถ้าเดินไปข้างหลังเดินกลางขาเนี่ยตัวต้องเตี้ยลงก็ดึงลงเอางี้ก่อนเราสมมติก่อนอันนี้คือตัวปกติเราสูงเท่านี้ก็สร้างบรรทัดเอาไว้พอเดินกลางขาปุ๊บเราดึงให้เตี้ยลงเราก็สร้างบรรทัดเอาไว้อีกอันนึงนะครับประมาณนี้นี่ก็มีเท้าเท้าเส้นล่างกับเท้าเส้นที่อยู่ด้านบนคืออยู่ด้านหน้านี่นะครับเอาง่ายๆก่อนสเต็ปต่อมาพอขาด้านขวามือของเราเนี่ยนะครับมันก้าวปุ๊บมันจะเป็นช่วงที่มันก้าวพอช่วงที่ก้าวปุ๊บเนี่ยตัวละครจะสูงขึ้นครับตัวละครจะสูงขึ้นอัตโนมัติเพราะว่าขามันเหยียดนะครับขามันเหยียดตึงแล้วก็ยกตัวละครขึ้นเหยียดตัวละครขึ้นนะครับแล้วก็ขาเนี่ยนะครับอาจจะยกสูงขึ้นไปอีกนิดนึงวุฒิสูงเท่านี้จะได้มีสึกสูงสูงหลายๆสเต็ปถ้าคลิกไม่ได้นะครับเราก็ปิดตาเลเยอร์นี้ก่อนแล้วก็ดึงนี้ขึ้นดึงเลเยอร์นี้ขึ้นดึงออกมาเลยก็ได้นะครับเปิดตาแล้วค่อยดึงกลับเข้าไปอย่างนี้ก็ได้ช่วงนี้เข่าจะงอใช่ไหมแล้วก็ทำให้เข่ามันดูงอๆหน่อยนะครับทำไมต้องเข่างอครับเพราะว่าถ้าเข่าเรางอเนี่ยเราสามารถที่จะหลอกคนดูได้ว่าเฮ้ยมันเดินอยู่นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเสร็จแล้วปึ๊บยกขึ้นยกตัวยกสูงขึ้นก็โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วไงพอยกขึ้นปุ๊บสเต็ปต่อไปครับขานี้ก็ต้องก้าวไปข้างหน้านะครับขานี้ก้าวไปข้างหน้าก็ขยายมันขึ้นมาจริงๆเราจำอัตราส่วนนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอะไร 84.35เนี่ยแค่นี้ก็จบแล้วเพราะว่ามันฟิกสเกลเอาไว้ไอ้ขาเนี่ยก้าวมาข้างหน้านะครับปึ๊บตายปึ๊บขาตรงนะครับตรงเพราะนี่ขามันเหยียดอยู่ไอ้ขาเนี่ยก็ทำไมครับดันไปข้างหลังถ้ากลัวจำสเกลไม่ได้เราก็กลับไปดูอันหลังครับอันนี้เท่าไหร่ 66.05 มาเฟรมนี้นะครับไอ้ขานี้อยู่ข้างหลังก็ใส่ 66. คลิกเข้าไปเฮ้ยตายเย็นๆใจเย็นๆเกินมาแล้วคลิกนี่แล้วใส่ก็ดึงออกก่อนก็ได้ครับแล้วเท้าวางก่อนวางอยู่ข้างหลังเข้าไปทำไมล่ะอืม
พอตัวละครกลางขาปุ๊บเราก็ย่อลงมันกลางๆนิดนึงนะครับกลางๆนิดนึงฟึบนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ก็คือขาก้าวมาข้างหน้าปึ๊บพอก้าวแล้วยังไงต่อครับสเต็ปต่อมาสเต็ปต่อมาคือไอ้ขาเนี้ยนะครับยืนอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรมากแต่ตึงพอตึงปุ๊บตัวสูงขึ้นก็จะสลับกันตัวสูงขึ้นนะครับและขาข้างนี้ทำไมครับลืมข้างนี้ยกสูงไปยกแค่นี้พอปึ๊บยกปุ๊บอันนี้ถูกแล้วขาอันนี้ต้องดูงอขึ้นเพราะมันก้าวขึ้นมานะครับฟึบฟึบนี่ฟึบฟึบนะฟึบฟึบปุ๊บแล้วไงต่อครับดูสเต็ปแรกก่อนมันก็จะมาจบที่สเต็ปนี้ทันทีนะครับแค่นี้ก็จะครบลูปแล้ว20เฟรมลบทิ้งก่อนนะครับลบทิ้งก่อนครบลูปกด control shift control alternate shift enter ครับก็คือผู้ผิด control shift enter ลืมไปลืมเซฟช่างมันไม่เป็นไรแล้วกลับดูที่ซีน1ก็ได้เราลากทำลายเผื่อไว้ก่อนแล้วดูมันเล่นเดินตึ๊ก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 นะก็โอเคนะครับโอเคแต่คราวนี้ถ้าคุณสังเกตดีๆถ้าคุณตาไวเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่ามันกระตุกไป1เฟรมคือเฟรมที่1และ20มันคือเฟรมที่ซ้ำกันนะครับวิธีการแก้คือเรา insert keyframe รองสุดท้ายครับ1ครั้งแล้วลบเฟรมสุดท้ายทิ้งป้องกันการซ้ำนะครับก็คือเราจะหายไป1เฟรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอเรากลับดูที่ซีนที่1ปุ๊บนะครับก็จะดูดีขึ้นดูดีขึ้นคราวนี้นะครับเพื่อให้หลอกคนดูได้ดีมากขึ้นว่าเฮ้ยมันยกขาสูงขึ้นนะเราก็สร้างเป็นวงกลมนะครับ1วงเป็นเงาขอบไม่เอาแล้วกันเหลือแต่ตัวของเชฟก็พอนะครับแล้วปรับopacity ลงครับเหลือสัก 20% อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือหลอกคนดูว่าเฮ้ยมันเดินนะมันเดินแล้วยังไงต่อนะครับถ้าเราจะขยันก็สร้างเป็น movie clip ก็ได้ในกรณีที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตแต่เราคิดว่าจบอยู่แค่นี้แล้วไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็สามารถใช้เป็น shape twin ก็ได้เอาแบบขี้เกียจก่อนแบบขี้เกียจก็คือใช้ shape twin เลยนะครับสร้าง shape twin ตรงกลาง insert keyframe ที่หัวท้ายนะครับแล้วเราจะแบบขยับยังไงอันนี้โยกไปข้างหลังนี้โยกข้างหลังปึ๊บไอ้ข้างหน้าก็อันนี้โยกไปข้างหลังหัวท้ายนะครับ copy frame กันนะวิธีการ copy นะครับคือคลิกที่เฟรม1ครั้งแล้วกด alternate ครั้งนะครับแล้วคลิกลากเขาปล่อยข้างหลังนี่ก็เป็นการ duplicate เหมือนกันหรือคลิกขวาเลือก copy frame ไป paste frame ใส่ก็ได้อย่างนี้มันตลกเนาะเพราะว่าปึ๊บเพราะเงาข้างหลังมันว่างเดี๋ยวผมเคลียร์ใหม่ก่อนไม่เอาดีกว่าเคลียร์คีย์เฟรมต่ำไปเนาะเงามันดูใหญ่ไปพึบๆโอเคแล้วเฟรมระหว่างกลางล่ะเราก็อาจจะบี้มันเอาไว้ตรงกลางนะครับปึ๊บไอ้เท้านี้ติดพื้นไม่ต้องนี่อย่างนี้ดูพิเศษไว้อีกข้างหนึ่งด้วยนะครับก็จะได้เฮ้ยปึ๊บปึ๊บตรงไหนดำตรงไหนดำเช็คดีๆครับโอเคผมไม่ชอบอะครับผมว่ามันแปลกๆเดี๋ยวผมดัดให้เป็นปกติก่อนนะแล้วผมเคลียร์นะครับ remove twin ออกผมว่าผมไปสร้างเป็นซิมโบลดีกว่ามันคอนโทรลง่ายกว่าซิมโบลเป็นกราฟิกตั้งชื่อว่าเงาผมชอบอะไรที่มันหลุบๆภายในนะครับเราก็หลุบสัก5เฟรมพอใช้ shape twin ปุ๊บเอา10เฟรมแล้วกัน shape twin
ผมก็แค่หุบมันนี้นะครับก็คืองี้เดินดึด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 ลองดูนะครับรูปอย่างเดียวไม่พอผมว่ามันต้องหดเข้ามาด้วยเดินนี้เดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บตึ๊ดตึ๊ดดูโยกนี้เนี่ยง่ายดีนะครับเสร็จแล้วต่อมาก็มาแอนิเมชันแขนครับปึ๊บโดยปกตินะครับแขนมักจะแกว่งตรงกันข้ามกับขานะท่านี้ขาอยู่หน้าแขนอยู่หลังนะครับอันนี้แขนขาอยู่หลังแขนก็อยู่หน้านะครับก็อาจจะงี้ปึ๊บๆดูไกลขึ้นถอยหลังไปให้ดูไกลขึ้นนะครับเสร็จแล้วแล้วไงต่อก็แขนนะครับอันนี้ก็ได้ตัวจบแน่นอนก็คือตัวนี้ที่จริงต้องไว้ตรงนี้นะครับแล้วเคลียร์คีย์เฟรมนี้ต้องเข้าใจมานิดนึงว่ามันต้องอินเสิร์ตคีย์เฟรมแล้วลบทิ้งอย่างนี้เพราะว่าหลักการเราคือเฟรมมันทับกันนะครับพอตรงนี้นะครับไอ้แขนนี้ขานี่อยู่หน้าก็ต้องไว้ข้างหลังไอ้ขานี้อยู่ข้างหลังก็ต้องแขนไว้ข้างหน้านะครับให้ดูสลับกันนิดนึงดึก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 ดูน่ารักดีต่อมาหัวพอตอนที่ตัวมันยกก็อาจจะให้หัวมันสูงขึ้นสัก2เคาะ4เคาะแล้วกันอ่ะ1 2 3 4ปึ๊บพอที่ตัวมันลงนะครับถึงอาจจะมองไม่เห็นนะครับว่ามันขยับมาเท่าเดินขึ้นไปอีกนี่นี่ดึกดึกนี่ดึก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 นะน่ารักน่ารักใสๆครับใสๆปึ๊บนะเราอยากเติมหน้าตาที่ตัวละครนะครับเราเข้าไปข้างในเราลองไปก่อนอันนี้เรนเดอร์เลเยอร์หน้า new ครับสร้างลูกตาขึ้นมาขอบหนาเชียวเป็นสีขาวอัลฟา100นะครับมือใหม่ลืมแน่นอนว่าเป็นอัลฟาเอ้ยทำไมมันเป็นสีเทาอัลฟามันเป็นละเป็น 20% นะครับมันก็เลยมองไม่เห็นสร้างไปก่อนนี่ดับเบิลคลิกนะครับเปลี่ยนขอบนี่สโตรกตึ๊ดๆเอ้ยเอาคลิกติดอ่ะสร้างใหม่ด้วยโอเคประมาณนี้นะครับตาตัวมีจะไม่กลมสักทีเดียวผมก็วางไว้ปึ๊ดแต่ขอบมันหนาไปอะอยากรู้ใช่ไหมขอบหนาเท่าไหร่คลิกตัวเก่าครับหนา8เอ้ยหนา5นะครับก็ใส่5เท่ากันปึ๊บจะได้หนาเท่าๆกันแล้วก็ย่อปรับขนาดให้เรียบร้อยนะครับก็ตาก็จะชนกันนิดนึงปึ๊บโอเคมีตาแล้วก็จะมีลูกตานะครับผมจะนิวอันนี้ตั้งชื่อว่าตานะครับแล้วก็มีลูกตาถ้าลูกตาต้องการขยับแยกนะครับสมมติเราเป็นไม่เอาขอบเป็นสีดำสร้างสีดำนี้นะครับสร้างสีดำอีกอันนึงเล็กๆ เปลี่ยนสีดำเป็นสีอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นเชฟทั้งคู่ถ้าไม่เป็นเชฟกดคอนโทรล B นะครับคอนโทรล B เอาแดงไปทับตรงดำอย่างนี้แล้วคลิกที่อื่นนะครับแล้วคลิกสีแดงอีกครั้งนึงแล้วลบทิ้งเราก็จะได้เงาตาอย่างนี้นะครับอย่าลืมสร้างเป็นซิมโบลด้วยตั้งชื่อว่าอะไรดีลูกตาดำลูกตาดำนะก็อย่างนี้ก็ได้นะครับปึ๊บทีเนตปึ๊บน่ารักนะครับน่ารักก็ดิสดิวทั้ง2อันเลยก็ได้นะครับลบเลเยอร์เปล่าทิ้งไปก็เติมขีดแล้วกันนี่ขวาจะได้ไม่งงเราคลิกเลเยอร์นะครับซ้ายแล้วทำอะไรกับมันดีสมมุติ10เฟรมกับพริบตาครั้งหนึ่งนะครับอะไรที่เป็นลูกที่เป็นหัวที่มีการขยับไปแล้วในกราฟิกมักจะมีปัญหาเวลาเข้ามาขยับข้างในเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็
ต้องระวังเอาไว้นิดนึงนะเล่าอย่างนี้ดีกว่านี่ใครเข้ามาดูแล้วกดแชร์ด้วยนะครับแชร์ไปเลยไหนดูซิมีคนคอมเมนต์บ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่มีคนคอมเมนต์นะครับมีคนดูตั้ง6คนเนี่ยสมมุติเราทำให้มันกระพริบตาก่อนนะครับเช่นเฟรมที่10ปุ๊บกระพริบตาถ้าตัวละครหน้าตาอย่างเงี้ยมันง่ายครับเราแค่ insert blank keyframe นะครับแล้วก็กระพริบตาสัก4วิก็ insert frame ทิ้งไว้นะครับแล้วก็ new layer ใหม่ละกันเป็นหลับตาinsert keyframe ตรงที่มันเป็นเฟรมเปล่านะครับช่วงนี้ก็คือข้างหน้าเนี่ยมีเฟรมเห็นไหมถึงเฟรมนี้ผมลบข้างหลังนี้ก็ใส่ขีดมันก็เติมขีดไว้2อันโค้งๆนิดนึงโค้งนิดนึงนะครับก็เป็นกระพริบตาแล้วแค่นี้ปึ๊บๆแต่อาจจะเร็วไปหรือเปล่าปึ๊บช่างมันกลับมาที่เดินครับปึ๊บตอนเนี้ยมันไม่กระพริบตาหรอกเพราะว่าเฟรมเก่าเนี่ยมันรันใช่ไหมเช็คตรงเฟรมเนี่ยเป็น1 1 1หมดคุณอยากหลับตาตอนไหนคุณเข้าไปเช็คข้างในนะครับเฟรมที่16ผมอยากกระพริบตาตอนนี้ผมก็คลิกปรับเป็น16ตรวจไหมครับปึ๊บๆเนี่ยปึ๊บๆกลับมาดูที่ซีนที่1นะครับกลับมาดูปึ๊บๆๆค่อนข้างกระพริบตาถี่นิดนึงครับแล้วเราทำอะไรกับมันได้ที่เราทำเป็นซิมโบเพราะอะไรครับผมจะย่อมลงไปครับย่อมลงไปแล้วให้เดินมาข้างหน้าก็กะสัก100เฟรมแล้วกัน insert classic twin นะครับพูดผิด classic twin ก็เดินมาข้างหน้าฟึบมานี้จะหลับประมาณนี้เดินมาแล้วนะถ้าเกิดว่าเราเดินแล้วรู้สึกว่ามันถ้ามันเหลื่อมนะครับเช่นสมมติผมเดินแค่นี้เดินแค่นี้เดียวเนี่ยมันจะเดินรู้สึกแล้วรู้สึกว่าเหมือนขามันเลื่อนๆนะครับคือตัวมันเลื่อนน้อยเกินไปเราก็ใช้วิธีการเลื่อนลงหรือเลื่อนขึ้นนะครับน่ารักดีนะครับพอเดินถึงตรงนี้ปุ๊บผมอยากจะหันข้างคราวนี้งานยากเลยการที่เราอยากจะให้หันข้างได้นะครับคือเราจะต้องสร้างตัวละครตัวใหม่ผมเดินมาถึงนี้ปั๊บหยุดก่อนที่เดินถึงปุ๊บเนี่ยนะครับเราทิ้งไว้ new layer ใหม่ก่อน new layer ใหม่แล้วถ้าทำด้านหน้าเป็นด้านข้างอันนี้ง่ายครับเรา duplicate control C นะครับแล้วมา insert ที่นี่สร้างใหม่เลยแล้ว control V วางมาข้างๆกันก่อนกันงงกันงงตัวนี้นะครับผมคลิกขวาเลือก duplicate symbol จากเดินหน้าตรงเปลี่ยนเป็นเดินหันข้างโอเคนี่ก็เป็นเดินหันข้างเดี๋ยวขีดไว้ก่อนจะได้ไม่งงนะครับเดินหันข้างเดินหันข้างปึ๊บทีนี้เราก็ซ่อนไปเลยนะครับกด F7 หรือ blank keyframe นะครับก็คือจะได้สับกันปึ๊บแล้วรู้ได้ไงตัวละครตรงกันหรือเปล่าเรามีคำสั่งนะครับพวก onion skin นะหรือว่าเปลือกหัวหอมอะไรเงี้ยครับเราก็เลื่อนให้มันตรงกันเนี่ยจะเห็นเป็นเส้นอยู่ใช่ไหมมันมีเป็นแบบเป็นเส้นกับเป็นแบบดูแบบซ้อนๆกันเป็นภาพแบบจางๆอะไรเงี้ย ก็ทำได้นะครับมี2แบบให้เราเลือกโอเคเราคลิกเข้าไปนะครับมันจะเป็นกราฟิกชื่อว่าเดินหันข้างคนละตัวกันแล้วนะครับเราเคลียร์ทุกอย่างทิ้งไปเราแก้ให้มันเป็นหันข้างก่อนอะไรที่เป็นซิมโบลที่หน้ากับข้างไม่เหมือนกันนะครับเช่นหัวต้องแก้ใหม่เพราะหันข้างลูกตาเห็นแค่ข้างแล้วก็ duplicate symbol ครับเป็นหัวขีดข้างถูกป่ะเนี่ยโอเคถูกต้องเข้าไปครับเข้าไปพริบตาอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันปึ๊บปลดล็อกก่อนตาข้างหนึ่งลบทิ้งตาดำกับนี่อึ๊บอันแบบนี้เนาะ
โอเคตัวได้แล้วนะครับเลือกแขนหัวได้แล้วพริบตาได้ด้วยปึ๊บปึ๊บกลับมาที่เดิมด้านข้างไอ้แขนข้างเนี้ยต้องอยู่ข้างหน้าย้ายไปอยู่ข้างบนครับวางตำแหน่งแขนไว้ขานี้อยู่นี้ก็ได้ถ้าแขนอยู่อย่างนี้ขาไว้ข้างหน้าครับขานี้ไว้ข้างหน้าเท้าก็ต้องย้ายไปบนสุดนะครับเลเยอร์จะเริ่มสลับกันใหม่ถ้าขานี้อยู่ข้างหน้านะครับแน่นอนว่าเอ้ยถ้าแขนนี้อยู่ข้างหลังขาต้องหันไปข้างหน้าและอีขานี้ก็ต้องย้ายไปข้างหลังฮึบฮึบไม่ต้องกลัวขาชนกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วมันอยู่คนละเลเยอร์นะครับอันนี้ก็ถ้าสมมติเดินแบบตัวตรงก่อนคือเดินแบบตัวเตี้ยตัวอยู่ข้างล่างนะครับก็แค่นี้ได้เลยปึ๊บเดินแบบอันนี้ขาหน้าหลังเท่ากันได้ครับเพราะว่ามุมด้านข้างเราไม่ได้มีเปอร์สเปกทีฟอะไรมากก็ให้ขาเท่ากันก็ได้นะครับอยู่ในระนาบเดียวกันไปเลยจบแค่นี้เลยนะครับแกมันแอนอย่างนี้แทนปึ๊บปึ๊บโอเคจบสเต็ปต่อมาครับถ้าใครดูคนเดินแล้วนะครับรู้เลยว่ามันง่ายมากง่ายกว่าข้างหน้าเยอะเพราะมันดูง่ายนะครับขานี้อยู่ข้างหลังเกิดอะไรขึ้นครับขาที่ยกขึ้นแล้วก็ยกมาอยู่ขั้นนี้แล้วกันปึ๊บขาอยู่นี่เข่างอนะครับขานี้เลื่อนมาตรงกันง่ายๆเลยตรงกันปึ๊บขาตึงขาตึงครับขาตึงขึ้นตัวสูงขึ้นนะครับหัวเหออะไรยกสูงขึ้นนี่ก็มีขีดนี้อยู่แล้วนะก็ยกสูงขึ้นเสร็จต่อมาก็ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเจอปัญหาแล้วครับมันพลิกทั้งคู่เลยนะครับไอ้ปัญหาพลิกๆอย่างเงี้ยนะครับแก้ไม่ยากครับแก้ง่ายมาคลิกที่เชฟของเรานะครับมันจะมีคำว่า shape มา modify shape แล้วก็เลือก addShape นะครับกดปุ๊บมันจะเป็นจุดครับ A นี่คือหลายจุดที่เราต้องการมาร์กเอาไว้ว่านี่คือจุดนะจุดด้านที่เราต้องการยึดนะครับมันเป็นแดงๆอยู่ช่างมันแต่คลิกอันนี้ไว้นะครับคลิกขาไว้แล้วไปเฟรมคีย์เฟรมถัดไปครับจุดมันยังอยู่เราก็เลื่อนไปวางที่เราต้องการไหนซูมนี้ซูมไม่ชัดเลยไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคหายแล้วถ้าเป็นเหลืองกับเขียวเนี่ยแปลว่าหายแล้วนะครับส่วนอีขานี้นะครับเราก็ยึดเราจะยึดข้างไหนเลือกเชฟก็ได้นะหรือดูแบบนี้ก็ได้ก็กดอะไรนะ modify shape ปุ๊บนะครับ add shape ก็วางไว้ตรงนี้ข้างนี้ก็ได้มองเห็นชัดๆนะครับมันยังแดงอยู่เพราะว่ามันยังหาปลายไม่เจอตรงปลายเราก็คลิกที่ shape คลิกที่ขาแล้วก็เลื่อนวางไว้เป็นไปได้ที่เกิดโอกาสขากระพริบนะครับปึ๊บปึ๊บถ้าอย่างนี้นะครับอาจจะต้องแอดจุดเพิ่มเดี๋ยวปิดตัวที่เราไม่ใช้ก่อนให้เหลือแต่ตัวขาไปเลยแล้วกันง่ายดีนะครับก็เดี๋ยวนี่ไอจุดนี้ผมย้ายไว้ตรงนี้แทนนะครับต้องเป็นงานแมนนวลโอเคจุดนั้นหายจุดนี้หายไหมไว้ตรงปลายเดี๋ยวดูขาทีละข้างเลยดีกว่าเริ่มงงนะขามันดำๆปื้นๆ
่ะปัญหานี้จะหมดไปนะครับก็คือแอดจุดเพิ่มก็เป็นไง control shift control shift h b ก็คือไว้จุดปลายไว้ตรงปลายนะครับอีกมาร์กหนึ่งก็ไว้ตรงปลายเป็นทุกเขียวง่ายถือว่าถูกต้องปัญหานี้จะหมดไปแน่นอนว่ามันก็มีทางครับก็คือเนี่ยมันคำนวณไม่ถูกแล้วโปรแกรมมันงงๆแล้วว่าเฮ้ยสรุปนายไงขาเรายังไงเนี่ยฮะมันคงงงกับเราอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยลองเลื่อนเข้ามาดีไว้ตรงกลางก็ได้อ่ะจะเริ่มแท้นะครับนี่เป็นบั๊กของโปรแกรมเดี๋ยวขอคิดก่อนดึงลงมาอีกหน่อยนึงให้มันเป็นเหลืองๆนั่นแหละถูกต้องแล้วนะครับอย่าให้มันเป็นแดงเด็ดขาดอึ๊บเหนื่อยใจจังทำไมล่ะไม่ต้องแกล้งกันด้วยบั๊กโปรแกรมก็มีเอแล้วผมจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงนะครับวิธีการอีกอันนึงที่ผมมองว่ามันก็เวิร์กอยู่เหมือนกันนะครับแต่ต้องสร้างตั้งแต่แรกสร้างใหม่แล้วค่อนข้างหฤหดอยู่นิดนึงก็คือเราต้องวาดเชฟตามขานะครับสมมตินี่คือเลยหาเลเยอร์ขาก่อนถ้าเป็นเส้นอาจจะไม่เวิร์กอาจจะต้องใช้ฟิลเป็นดำสโตรกไม่เอาสร้างเป็นแท่งนะครับสร้างเป็นแท่งเอาให้ขนาดไล่เรียกกันเลยสร้างวงกลมปิดหัวท้ายหรือไม่ก็คือยืดอย่างนี้เอาแต่ถ้าเกิดจะให้เนียนเนี่ยควรสร้างวงกลมปิดอย่างนี้นะครับลบส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งดูไปเคลียร์ก่อนกดอัลเทอร์เนทค้างลากไปอีกข้างหนึ่งหมุนมันกดตัว Q นะครับ snap กลับมาปึ๊บไอ้ย้อนกลับไปนี่เคลียร์จุดโอเคให้มันเป็นเชฟไว้นะครับแล้วก็ใช้อันเนี้ยอนิเมตแทนขาอันนี้นะลบขานี้ทิ้งก่อนเพราะถ้าได้หนึ่งอันแล้วอันที่เหลือก็ง่ายครับขอเปิดตาแป๊บหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยจะไม่โค้งสวยเหมือนกับตัวที่เป็นเส้นนะครับจะคอนโทรลยากกว่าด้วยก็ copy มาลบขานี้ทิ้งคอนโทรล Vคือประมาณนี้แขนจะรอดไหมเนี่ยอุตส่าห์เปลี่ยนวิธีแล้วเนี่ยปึ๊ดนะครับโอเคขาข้างนี้ยกขึ้นวันนี้ปั๊บกดอัลเทอร์เนทนะครับจะได้หดขึ้นข้างเดียวชึบตอนที่งอเข่าก็งอถึงเส้นอย่างนี้แทนอีกข้างนี้เลื่อนครับปึ๊บดัดมันให้เป็นตรงตัวละครแขนหัวยกสูงขึ้นโอเคพลิกอย่างนี้ลองดูใหม่ปึ๊บคอนโทรลชิป H โหจุดบานเลยนี้วิธีการล้างจุดนะครับก็มาที่เชฟนะครับก็ delete all hit ไปเลยกดคอนโทรลชิป H ใหม่ A ข้างนี้ขาข้างไหนวะเนี่ยโอเคอันนี้ใช่ไหม
กด Affiliate นะครับแล้วคลิกที่ตรงลูกกระตามจะได้เปิดเฉพาะเลเยอร์นี้ให้เราดูปึ๊บอ๋อลืมคลิกคลิกออบเจกต์ไว้ด้วยนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะโอ้นี่เสียชื่อเลยนะเนี่ยแฟดทำร้ายกันได้เป็นเขียวที่ไม่ยอมเขียวนะครับมึนเลยโอเคคอนโทรลชิป H อีกอันหนึ่งเอาไว้ข้างล่างคลิกออบเจกต์ล่างมาวางนี่เขาใช้ select ขอบนี่เองขอบชนขอบสงสัยอันเดียวจะไม่พอไว้ตรงมุมเลยครับตามมุมตามเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ A B C D อ่ะ D อยู่นี่ C อยู่นี่ได้อยู่อ่ะข้างนี้รอดแล้วต่อไปข้างนี้อัลติเนตครับแล้วคลิกที่ลูกตา A ไว้จุดนี้โอเคคอนโทรลชิป H ไว้จุดนี้คอนโทรลชิป H ไว้จุดนี้คอนโทรลชิป H ไว้จุดนี้นี่เลื่อนไปปึ๊บกลับหัวใช่ไหม A อยู่ข้างหน้า B อยู่นี่ C อยู่นี่ D อยู่นี่ใช่ป่าววะอ๋อ D อยู่หน้า C อยู่หลังกลับกันซะงั้นต้องซูมนะครับงานนี้มองไม่เห็น D อยู่นี่ C อยู่นี่มันก็เป็นเส้นอย่างเงี้ยนะแฟดลายมันแรงงงมากนะครับแฟดมันชอบคำนวณลายเชฟทวินนะครับมันก็จะชอบมีอาการลักษณะแบบนี้แบบนี้นะครับต้องแอดจุดเพิ่มคอนโทรลชิป H ไว้ขอบนี้ด้วยคอนโทรลชิป H ไว้ขอบนี้ E ไว้ข้างใน F ไว้ข้างหน้าข้างนอกข้างขวาข้างซ้ายนะครับยึดไว้อีกแปะไว้มึงอย่านะอึ๊บหมดประโยชน์ครับแฟดเฮ้ยสงสัยต้องเลิกสอนแฟดแล้วมั้งเนี่ยสอนอื่นด้วยถ้าแก้ปัญหานี้ไม่ได้จริงๆคงต้องกลับไปใช้เทคนิคเดิมครับคือการสร้างเป็นใช้เป็น movie clip แต่ไม่ใช่ใช้เป็นกราฟิกแทนคือจะไม่ใช้เชฟทวินนะครับถ้าเป็นปัญหาเยอะอย่างนี้บั๊กเยอะจริงๆหรือถ้าใครแบบมาสายแมนนวลอยากจะแมนนวลแบบเฟรม by เฟรมถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะครับแต่อาจจะเหนื่อยไปหรือเปล่าดีมูฟวิธีการก็ง่ายผมกลับไปก๊อปผมอันที่แล้วก่อนเราต้องทำให้ได้ครับเราจะใช้แฟดเหมือนเดิมเราจะไม่ไปอัปเตอร์นะครับแค่คีย์เฟรมส่วนที่เหลือทิ้งเลย
แขนซ้ายแขนซ้ายอยู่ข้างหน้าขาซ้ายอยู่ข้างหน้าไอ้อยู่ข้างหน้าเอออยู่ทางขวาพูดผิดปึ๊บขาตึงนะครับขาขวาอยู่ข้างหลังก็ไปก็เป็นแขนขวานะครับหมุนธรรมดากดตัวคิวไว้ได้เลยโอเค5เฟรมอันนี้ง่ายแล้วฟรึบขานี้เลื่อนมานี่เท้าเลื่อนขึ้นนะครับขาข้างนี้เหยียดตรงเราแมนนวลกันง่ายๆเลยอย่างนี้ปึ๊บขานี้งอปั๊บนี่มาข้างหน้าหน่อยก็ได้กดหัวลงหน่อยก็ได้นะครับประมาณนี้ตัวหัวแขนขายกเอ้ยไม่ใช่ตัวแขนหัวยกขึ้นขานี้ยกสูงขึ้นหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าตัวยกนะปึ๊บอย่างนี้นะพอยกปุ๊บเดี๋ยวแขนค่อยทำเรามาแก้อ่ะที่อย่างนี้ได้ซะงั้นไอ้นี่จริงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับปวดหัวจริงๆปุ๊บขานี้ก็อยู่ข้างหลังนะครับขานี้ก็อยู่ข้างหลังขานี้อยู่ข้างหน้านะครับระยะห่างจริงอาจจะตีเส้นไว้เลยก็ได้นะครับนี่ท้าอยู่ข้างหน้านี่ท้าอยู่ข้างหลังอย่างนี้เป็นต้นปึ๊บก็กระดัดเลยพอตัวกลางปุ๊บแขนขาต้องย่อลงพลิกอย่างนี้ช่างมันนะครับเรามา insert keyframe ตรงกลางได้แก้ช่วยแก้ได้นะครับรู้ก่อนอันนี้ใช่ไหมปึ๊บผมเพสเลยเฮ้ยผมดีลิทหมดแล้วผมเพสใหม่ Ctrl Shift V ก็ช่วยนะครับช่วยในกรณีที่เราอยากจะดัดนี่ดัดใหม่ดัดแบบแมนนวลแม่งเลยฮะแขนขานี้ก็เดี๋ยวคนชิปลบทิ้งคนทนชิป B วางนี่ปั๊บก็เฟรมไปเฟรมครับอันนี้กด F7 เดี๋ยวแบงค์คีย์เฟรมลบทิ้งปึ๊บปั๊บวางคราวนี้ไอ้นี่มองไม่เห็นกดนี่ปิดตาเลื่อนระหว่างปึ๊บ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 หายหายเปล่าหายฟับโอเคเฟรมไปเฟรมช่วยท่านได้ครับฟึ๊บกลางแล้วไงต่อครับเสร็จต่อมามันก็ต้องยกขาขึ้นใช่ไหมอีขานี้ครับเลื่อนมาทั้งหลังถ้ากลัวตำแหน่งไม่ตรงก็หามาตำแหน่งก่อนอ๋อเดินอยู่ตำแหน่งนี้สร้างรหัสเอาไว้ปึ๊บขานี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับไอ้ขาข้างหน้าล่ะก็อยู่ต่ำกว่านิดหน่อยนะครับที่อย่าไปซีเรียสกับไอ้นี้มากครับเพราะว่าบางทีเราแมนนวลบ้างก็ได้นะครับเดี๋ยวมันแบบโหดูแข็งจังเลยเดินทุกครั้งเป็นหุ่นยนต์เลยนะเนี่ยเท่ากันหมดทุกครั้งเลยอะไรก็ว่าไปบลาๆๆนะครับแรปขายต้องงอนะขายต้องงอวุ้บแรปโอเคแล้วก็จบที่สเต็ปนี้ครับก๊อปมาวางที่20ได้เลยนะครับปึ๊บโอเคกลับกันก็บอกแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเราก็ insert keyframe ก๊อปเฟรมนี้ control c delete ทิ้ง control shift v
ก็คือการวางตำแหน่งเดิมแค่หาได้นี่คือขาซ้ายอันไหนคือขาซ้ายอันไหนวะอันนี้ซ้ายฮะอ๋อเท้าปึ๊บอันนี้อยู่นี่ครับฟลิปไอ้นี่อยู่นี่ดิใช่ไหมฟลิปอ๋อซ้ายเป็นขวาเป็นซ้ายโอเคก็ตอนจบก็ได้ delete ทิ้ง place ฟึบดัดงอนี้ปั๊บอีกขาข้างนี้นะครับที่ปัญหา Ctrl C กด F7 เลยก็ได้อ่ะคอนโทรล C อีก F7 คอนโทรล Shift B วางตำแหน่งเดิมซะตัวนี้ก็อีกเฟรมหนึ่งก็ F7 F7 หรือไม่ F6 กด Delete ก็ได้นะครับฟลิปเฮ้ยตึ๊ดไหนเลขหนึ่งอ๋ออันนี้มันใกล้ไปดึงออกอีกหน่อยฟลิปวิธีการแก้สเต็ปกระตุกนี้นะครับเปิด Onion Skin ครับเอาอันหมดนี้ดีกว่าซูมเข้าไปดูเส้นนะครับดูแค่หัวท้ายอย่างละเฟรมก็พอคลิกเลื่อนได้เลยนะครับอีกขาข้างนี้ปิดตาเลยต้องอยู่ระหว่างใช่ไหมดูเลยระหว่างได้ไหมตัวมันเองเป็นเส้นด้วยไหมได้เช็คสเต็ปเลยอ๋อนี่ไงความโค้งไม่ได้นะความโค้งไม่ได้ปึ๊บสำคัญจริงปิดไปตึ๊ดตึ๊ดได้แล้วแหละสเต็ปได้อย่างฟลิปอ๋อพอกลางตัวปุ๊บตัวแขนขาเฮ้ยลืมยกขึ้นดีกว่าช่วงนี้ตัวลืมยกขึ้นนะครับมันเลยรู้สึกหลอกตาโอเคฟลิปนะแขนเสมอกันเอ้ยท้ายก็เสมอกันก็ยกมาอย่างนี้นี่ก็ดึงเข้าไปมองไม่เห็นอยู่แล้วช่างมันปึ๊บแขนเนี่ยกลับกันแนบไปไว้ข้างหลังเนี่ยไว้ข้างหน้าปึ๊บไหนพังเดี๋ยวแก้ไหนพังเดี๋ยวแก้อันนี้เสมอตัวอันนี้ก็เสมอตัวแล้วก็จบไอ้ข้างไหนพังแบบชัดๆนะครับเรามาแก้กันก็จะเป็นแขนซ้ายด้านหน้าอันนี้พังใช่ไหมก็ copy paste control shift v วางตำแหน่งเดิมแล้วก็วางในตำแหน่งตรงกลางที่เราคาดหวังว่ามันจะอยู่ดูมันเป็นเฟรมด้วยอ่ะนี่คือเฟรมระหว่างนะครับเนี่ย1 2 3 4 5 5คือเส้นนี้เขียวๆนี่ก็จะเป็นเส้นระหว่างแล้วก็วางให้ปลายมันชนกันโอเคมั้ยปึ๊ดเนี่ย execute ขีดเงี้ยอันนี้คือเสียแน่นอนดูก็รู้เลยนะครับเริ่มงงใช่ไหมดูไม่ออก
หรือถ้าแขนมันไม่ได้ขยับอะไรเยอะถ้าเป็นแข็งๆเนี่ยนะครับเราจะเคลียร์เลยก็ได้นะเคลียร์คีย์เฟรมไปเลยแล้วรีมูฟทวินนะครับสร้างให้มันกลายเป็นซิมโบไปเลยก็ได้จบได้เป็นของแข็งไปแล้วก็ย้ายจุดหมุนเอาไว้ตรงปลายแค่นี้ครับคีย์หัวคีย์ท้ายจบคลาสสิกทวินอย่าใช้เวอร์ชันทวินนะครับปึ๊บแขนนี่สลับกันฟลิปมาข้างหน้าดูตัวนิดหน่อยจบอย่างนี้ก็ได้ง่ายดีถ้ามันไม่ได้มีงอมีอะไรสเต็ปที่ทำวันนี้ค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับแต่ก็ถ้าใครดูรับรองว่าเก่งแน่นอนแฟลตปุ๊บคราวนี้ตัวละครมันหันหน้าแล้วปุ๊บจะหันข้างต่อเลยเฮ้ยได้ยังไงกันเราต้องมีสเต็ปนะครับสเต็ปในการขยับคือสเต็ปยุบย่อขยายปุ๊บปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวขอย้ายเงานิดนึงก่อนเงาเหงาเลื่อนลงมาหน่อยโอเคแล้วก็อินเสิร์ตคีย์เฟรมรองสุดท้ายนะครับเราแค่19เฟรม20เราไม่ใช้ลบทิ้งไปรูปมันจะได้ครบรูปอย่างนี้เดี๋ยวย้ายแขนนิดนึงทำแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บหรือคีย์ตรงกลางก็ได้ยกแขนหน่อยแขนต่ำเหลือเกินเหมือนคนไหลตกโอเคจบนี่นะครับที่ผมทิ้งเฟรมไว้ก็คือผมจะ insert keyframe ครับนี่อย่างนี้นะครับ insert keyframe เพิ่มเว้นเฟรมเว้นเฟรมนะครับใส่คลาสสิกทวินซะใส่คลาสสิกทวินซะอย่างนี้นะครับให้ย่อขยายก่อนยืดขึ้นแล้วย่อลงวาบปรับเดี๋ยวปรับ onion skin หน่อยเอาอย่างหมดนี้ด้วยหมดนี้ก็โอเคปึ๊บเสร็จแล้วอันนี้นะครับก็ง่ายๆครับย่อลงครับย่อลงวาบแล้วขยายขึ้นอย่างนี้นะครับเวลาที่มันเป็นเฟรมชนกันนี่เป็นเทคนิคขั้นสูงเลยนะครับเนี่ยนะดูสิปึ๊บโอเคย่อปึ๊บๆจะมีการนะครับย่อใครเดี๋ยวเราใช้เป็นขยายย่อแล้วก็ย่อต่อกันย่อย่อแล้วก็ขยายขึ้นมันแค่ห่างแค่อย่างละเฟรมครับมันทำให้งานดูดีขึ้นทันทีมันก็ฟึบฟึบอย่างนี้แล้วก็ให้มันเดินออกจากนอกจอไปสมมุตินะครับเดินไปนี่ตึ๊ด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 ถ้าเนี้ยรู้สึกมาว่าทามดูเลื่อนๆแสดงว่าลองเลื่อนตัวละครออกไปไกลขึ้นอีกหน่อยนึงนะดูดีขึ้นนะครับจบเฟรมแล้วเมื่อเดินออกเฟรมไหนปุ๊บก็ไม่ต้องใช้ก็กด F6 แทนแล้วก็ลบข้างหลังทิ้งเลยไม่ได้ใช้นะครับคลิปวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมคอนโทรล Enter ซินี่เดินหน้าข้างปุ๊บหันข้างตึ๊ด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 โอเคไหมเราแค่เติมฉากเติมลายก็เสร็จแล้วนะครับคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนสำหรับคนที่กำลังหัดใช้โปรแกรม Flat หรือว่านักศึกษานักเรียนนะครับมัธยมต้นปลายจริงๆศึกษาไว้แต่เนิ่นๆก็ดีนะครับโตไปจะได้มีพื้นฐานเยอะๆนะครับใช้ Flat ใช้ Keyframe ใน Flat เป็นรับรองว่าต่อยอดโปรแกรมไหนก็ได้นะวันนี้ผมก็สอนมาแล้ว53นาทีนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์มากๆเลยเที่ยงคืนแล้วด้วยจะเที่ยงคืนแล้วอีกแค่ไม่กี่นาทีนะครับก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดี